ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิธาย้ำมีแผนรับมือหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบว่านะครับกกต.นะครับมีมติที่จะชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนนะครับก็เป็นห่วงนะครับหลายๆคนก็ไม่อยากจะให้ยุบแน่นอนครับว่านะหลายๆคนเป็นแบบนั้นอยู่แล้วและหลายๆคนก็อยากให้ยุบเพราะไม่ชอบพรรคก้าวไกลอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ตัดสินใจกันเอาเองว่าการยุบพรรคก้าวไกลใครได้ประโยชน์นะครับและต้องบอกก่อนว่าวันนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้ายุบพรรคก้าวไกลไปแล้วเนี่ยสมน้ำหน้าคนของพรรคก้าวไกลคนใดผมลองมองอีกด้านหนึ่งนะครับว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลคนของพรรคก้าวไกลเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนหรือเปล่าเขาเข้ามาด้วยการลงทุนใช้เงินในการลงทุนในการเข้ามาเป็นส.ส.หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ผมบอกเลยครับยุบพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับเขาไม่ได้เป็นส.ส.เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนครับเขาก็ไปทำธุรกิจเขาอะไรของเขาคนที่เดือดร้อนคือใครครับวันนี้ถามใจตัวคุณเองว่าคุณอยากได้ส.ส.นะครับที่เข้ามาเพื่อทำให้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะเปิดเผยนะข้อมูลต่างๆจริงใจให้กับประชาชนกับนักการเมืองที่ใช้วิธีนะครับใช้วิธีที่ซื้อเสียงใช้เงินเพื่อจะเข้ามาสู่ตำแหน่งจุดประสงค์เพื่ออะไรครับวันนี้นักการเมืองที่ใช้เงินเข้าสู่ตำแหน่งสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับคุณลองคิดดูนะครับว่าเงินเดือนส.ส.เท่าไหร่ครับแสนกว่าบาทไม่ได้เยอะเลยผมบอกเลยครับในการทำงานของส.ส.น่ะโคตรเหนื่อยโคตรหนักเลยผมเองยังบอกเลยยอมรับเลยครับว่าบางคนบอกเฮ้ยให้ผมไปเล่นการเมืองผมบอกไม่เล่นหรอกเพื่ออะไรครับกับเงินเดือนที่พรรคการเมืองจ่ายให้แค่นั้นน่ะไม่คุ้มสำหรับผมผมบอกเลยครับผมไม่ได้การเมืองครับเพราะอะไรครับเงินเดือนที่ตอบแทนมาให้กับผมมันไม่คุ้มแต่ถ้าวันนี้นะครับผมคิดว่าเฮ้ยถ้าผมจะเข้าไปปกป้องธุรกิจของผมผมจะเข้าไปทุจริตคอร์รัปชันโกงกินได้เนี่ยผมอาจจะเข้าเพราะอะไรครับมันมูลค่ามหาศาลครับถามว่าวันนี้นักการเมืองจะมีอยู่2รูปแบบคุณตัดสินใจเอาเองนะครับว่าคุณอยากได้นักการเมืองแบบไหนนักการเมืองที่เข้าไปมีจิตอาสาคือเข้าไปอยากจะทำเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับประชาชนเข้าไปต้องการแก้ปัญหานะครับสังคมที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาหลักๆทั้งอย่างหลายคนเหล่านี้เมื่อเขาโดนนะครับทางการเมืองหรือทำอะไรทางการเมืองแล้วเขาต้องออกจากการเป็นส.ส.เขาไม่เสียใจหรอกครับเขาไม่ดิ้นรนหรอกครับเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะเขาก็ไปประกอบอาชีพกับอีกพวกนึงเป็นส.ส.นะครับหรือเป็นนักการเมืองที่เข้าไปต้องการจะทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนเวลาที่โดนยุบพรรคโอ้โหก็จะเดือดร้อนสะเทือนเพราะอะไรครับเพราะมันจะต้องใช้เงินในการบริหารพรรคถามว่าวันนี้พรรคก้าวไกลใช้เงินของตัวเองบริหารพรรคหรือใช้เงินของประชาชนบริหารพรรคครับประชาชนช่วยกันนะครับบริจาคเข้าไปในการบริหารพรรคนะแต่ละนะครับที่นะครับส.ส.ของพรรคก้าวไกลใช้เงินเท่าไหร่ในการเข้าไปเป็นส.ส.ประชาชนเลือกนะครับต้องยอมรับทุกคนก็ออกมาพูดอย่างเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ใช้เงินในการเข้าสู่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขาไม่เดือดร้อนเลยครับวันนี้คุณอยากได้ส.ส.แบบไหนคุณเลือกเอาเองครับอย่างที่บอกว่าวันนี้สำหรับผมบอกเลยว่ายุบพรรคก้าวไกลก็ตั้งพรรคใหม่ก็แค่นั้นเองครับสิ่งที่สูญเสียไม่ใช่พรรคก้าวไกลสูญเสียนะครับเงินทั้งหมดที่ทำพรรคออกมาเป็นเงินของประชาชนที่บริจาคเข้าไปคนที่สูญเสียคือประชาชนครับไม่ใช่พรรคก้าวไกลนะครับนะแต่ถ้าวันนี้นะครับคนของพรรคก้าวไกลต้องเสียเงินไปทำพรรคนะครับเอาเงินไปช่วยพรรคเอาอะไรไปบริจาคพรรคแต่เพื่อต้องการให้มีพรรคและเพื่อต้องการไปเป็นรัฐบาลเพื่อต้องการไปถอนทุนคืนแล้วยังไม่ได้ถอนทุนคืนแล้วโดนยุบพรรคก่อนอันนี้เดือดร้อนแน่ครับอันนี้เดือดร้อนแน่แต่วันนี้พรรคก้าวไกลไม่ได้เดือดร้อนเพราะผมเชื่อเลยครับว่าวันนี้ยุบพรรคก้าวไกลไปตั้งพรรคใหม่ประชาชนก็บริจาคให้อยู่ดีใช่หรือเปล่าครับส.ส.ของพรรคก้าวไกลถึงไม่ได้เป็นส.ส.โดนตัดสิทธิ์การเมืองไม่ได้เป็นส.ส.แต่ถามว่าเขาก็สามารถช่วยสังคมได้ไหมก็สามารถช่วยได้สามารถที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่จะมีตำแหน่งได้ไหมก็ได้ก็เหมือนกับที่พรรคอนาคตใหม่ทำอยู่ตอนนี้ผมก็ถึงได้บอกไม่เห็นที่ไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยคิดให้ดีคิดให้ดีครับพิธาย้ำมีแผนรับมือหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลพิธาย้ำนะครับเตรียมแผนรับมือแล้วหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลชี้ต้องใช้ดุลยพินิจความผิดมาตรา49นะครับมาตรา92มีความหมายต่างกันมั่นใจศาลจะให้ความยุติธรรมนะครับเมื่อวันที่16มีนาคมที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากต.ให้ยื่นยุบพรรคก้าวไกลว่ามีนะครับทีมเตรียม
ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น2ก้อนคือคดีของกกต.และคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ซึ่งกำลังไล่ดูว่ารายละเอียดของกกต.ยังขาดอะไรอยู่บ้างและปปช.หากเทียบกับคดีที่ศาลฎีกาเมื่อสมัยก่อนได้ตัดสินคดีของนางสาวพรรณิกาวานิชและนางสาวปวีณาไกรคุบรวมถึงนายศิระเจนจักขะใช้เวลาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้ก็คือต่อสู้คดีไปและหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับผมคงจะเดือดร้อนผมคงจะไอ้นี่นะครับถ้าพรรคก้าวไกลโดนยุบส.ส.พรรคก้าวไกลผมบอกผมไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่ได้เดือดร้อนผมไม่ได้สนใจเลยอยากจะยุบก็ยุบไปอยากจะตัดสินก็ตัดสินไปเพราะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วและหลายๆคนบอกอุ๊ยขนาดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะยังออกมาพูดอย่างนี้คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับส่วนที่ผมออกมาพูดออกมาทำคลิปเนี่ยวัตถุประสงค์คือผมเป็นยูทูบเบอร์ผมทำช่องของผมก็มานำเสนอถ้าไม่พูดไม่ออกมาไอ้นี่ไม่ออกมาสปอยไม่ออกมาวิเคราะห์ไม่ออกมานี่แล้วผมจะทำช่อง YouTube ได้ยังไงจุดประสงค์ที่ผมทำช่อง YouTube ของผมไม่ได้สนใจว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นยังไงแต่ผมมีจุดยืนในการทำของผมเท่านั้นเองว่าผมอยากจะทำแบบไหนทำอย่างไรทำวิธีไหนนะจะวิเคราะห์เรื่องอะไรจะเคาะเรื่องมันเป็นไอ้นี่ของผมสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการนะครับวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตามสไตล์ของผมลงในช่องของผมเพราะผมทำช่อง YouTube นะครับเข้าใจอะไรผิดผมไม่ได้เดือดร้อนกับพรรคก้าวไกลว่าพรรคก้าวไกลจะโดนลุกผมไม่ได้เดือดร้อนที่ส.ส.พรรคก้าวไกลโดนกระทำแต่ผมเอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เพราะผมทำช่อง YouTube อย่างโง่ครับนะทางปปช.ใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ทำงานกับและเตรียมอธิบายสู้คดีเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นมาตรา49ที่ตัดสินไปเมื่อวันที่31มกราคมและมาตรา92อันหนึ่งนะครับเป็นมาตรฐานที่ไว้ใช้ป้องกันอีกอันหนึ่งเป็นมาตรฐานที่ไว้ใช้ประหารทางการเมืองน้ำหนักคนน้ำหนักมันคนละอนุมาตรานะครับอนุมาตรากันนะครับสมมุติถ้าจะมีคำสั่งถ้าจะมีคำว่าล้มล้างการปกครองเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าโทษจะเป็นสัดส่วนเหมือนกันเราจะต้องมีดุลพินิจว่าตาหนึ่งนะครับมีไว้แค่ตักเตือนบอกให้หยุดการกระทำนะครับอีกมาตาหนึ่งมีไว้ที่จะยุบพรรคและนำไปสู่การลิดรอนสิทธิการเมืองในการลงเลือกตั้งครั้งต่อไปและเชื่อว่าศาลจะให้ความยุติธรรมและให้น้ำหนักนะครับมากกว่าเรื่องของมาตา49นายพิธากล่าวนายพิธายังยืนยันว่าไม่มีความกังวลหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลเพราะเราต้องเตรียมการทำงานล่วงหน้านะครับการทำงานของพรรคก้าวไกลเราคิดว่าเหมือนการเขียนหนังสือแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์ปฏิทานและนโยบายที่พี่น้องประชาชนให้มา14ล้านเสียงเราก็เดินหน้าต่อแน่นอนไม่ว่าจะมีพรรคก้าวไกลหรือไม่มีพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมีผลหรือไม่มีผลเมื่อถามว่าแสดงว่านะครับเตรียมแผนรองรับหากศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วใช่หรือไม่นายพิธาย้ำเตรียมมาแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นข้อมูลของคุณพิธาริมเจริญรัตน์ที่ออกมาบอกไม่ได้ซีเรียสว่าพรรคก้าวไกลจะโดนยุบหรือไม่โดนยุบก็สู้ไปตามขบวนการก็เหมือนกับผมนะครับวันนี้พรรคก้าวไกลจะโดนยุบหรือพรรคก้าวไกลไม่โดนยุบไม่มีพรรคก้าวไกลไม่มีส.ส.พรรคก้าวไกลผมก็หานะครับประเด็นอื่นหาข้อมูลอื่นมาทำช่อง YouTube ของผมอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าที่ผมออกมาพูดเนี่ยเพราะผมเดือดร้อนแทนพรรคก้าวไกลผมเดือดร้อนแทนส.ส.ก้าวไกลเปล่าเลยครับผมแค่หาข้อมูลมาทำช่องนะเพื่อให้คนติดตามเพื่อให้คนสนใจเพื่อให้คนได้ข้อมูลข่าวสารในการวิเคราะห์ในมุมมองของผมเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้อนาคตมันไม่มีพรรคก้าวไกลแล้วอนาคตไม่มีพรรคเพื่อไทยแล้วอนาคตไม่มีพรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ยังทำช่อง YouTube ของผมเหมือนเดิมผมก็หาข้อมูลมาทำช่อง YouTube ของผมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าผมที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะเดือดร้อนแทนพรรคก้าวไกลเพราะเดือดร้อนแทนส.ส.ก้าวไกลไม่ได้มีความเดือดร้อนนะครับไม่ได้มีความเดือดร้อนนะครับคุณยิ่งคุณมีประเด็นคุณยิ่งมีข่าวมีอะไรมันยิ่งดีครับทำให้ผมมีข่าวในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มมากขึ้นอย่างทำให้ผมสามารถนำข่าวมานำเสนอมาสปอยข่าวให้กับคนที่ติดตามช่องผมได้เยอะมากยิ่งขึ้นผมมีแต่แฮปปี้กับแฮปปี้ไม่ว่าจะออกหน้าไหนจะออกมายุบพรรคหรือออกมาไม่ยุบพรรคผมก็แฮปปี้หมดเพราะผมมีหน้าที่ทำยังไงที่จะนำเสนอทำยังไงที่จะวิเคราะห์ข่าวตามสไตล์ของเราทำยังไงที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตามสไตล์ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้จุดยืนของผมคือตรงนี้ต่างหาก
พราะฉะนั้นไม่ต้องมาซีเรียสกับผมนะครับไม่ต้องมากลัวว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหพรรคก้าวไกลโดนยุบนะครับผมเชียร์พรรคก้าวไกลมาตลอดผมคงจะต้องมาจะต้องมานั่งเสียใจทำไมครับไม่มีประโยชน์นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้หลายๆคนนะครับเอาตัวเองไปผูกกับเรื่องของคนอื่นนะครับแล้วคิดว่าถ้าคนอื่นเป็นอะไรตัวเองจะอยู่ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ผมครับผมเอาตัวเองเป็นที่ตั้งและทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากให้ทำมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากจะฟังครับ